สวัสดีครับมื้อนี้สิพามารู้จักต้นสาละครับต้นดอกไม้ที่หลายคนเชื่ออยู่ในพระพุทธศาสนาครับแต่อีกชื่อนึงชื่อต้นลูกปืนใหญ่เนาะครับผมลูกปืนต้นลูกปืนใหญ่ครับแต่ที่จริงแล้วมันคือต้นลูกปืนใหญ่เด้อจ้ะถ้าต้นสาละอีหลีก็คือเป็นคนละอย่างกันเลยสาละอินเดียนะแต่อันนี้คือต้นลูกปืนสาละลาตินอเมริกาค่ะสาละลาตินอเมริกาโมเมนสาระอินเดียนะครับเด้อคนละสาระกันเด้อจ้าซื้อของจองกันครับแต่สรรพคุณมันก็ดีคือกันเด้อเนาะครับผมต้นสาระใส่อย่างมันนะครับเป็นยาครับอย่างของต้นครับเป็นยาทั้งภายนอกภายในเลยเด้อคุณผู้ชมใส่ยาใส่เป็นยาสมานแผลครับอย่างครับอย่างของต้นมันครับดอกสวยงามครับหมากคือหมากละมุนใหญ่ครับคือลูกปืนเนาะครับคือลูกปืนต้นลูกปืนนั่นแหละครับบางคนอีสานเฮาเรียกนะครับใส่เป็นยาห้ามเลือดครับอย่างมันครับอย่างของลำต้นนี่ครับแล้วก็ช่วยรักษาโรคผิวหนังครับรักษาตุ่มผุพองตุ่มผุพองครับรักษาโรคซิฟิลิสครับโรคโกโนเรียครับรักษาวัณโรคเป็นยาแก้ท้องร่วงท้องร่วงท้องบิดครับใส่ลูกมันเด้อคุณผู้ชมเด้อกินลูกมันเด้อท้องร่วงท้องใส่อย่างครับลูกค่ะบ่ แก้โรคหูอักเสบพร้อมครับท้องเสียท้องร่วงเลยเสียใส่ลูกมันจ้ะท้องร่วงจะเอาลูกมันลงมาเบื้องนอกครับผมมันของบาดเอาเห็ดมันบ่ได้พุ่นละเต็มต้นนึงในประเทศอินเดียต้นสาลาเป็นไม้เนื้อแข็งครับคนอินเดียนิยมนำมาสร้างบ้านเรือนทำเกวียนทำหมอนรถไฟทำสะพานโต๊ะเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์เครื่องใส้ต่างๆนะครับเข้าของเครื่องใส้ในครัวเรือนนะครับไม่มันเป็นไม้เนื้อแข็งครับบางต้นผลดอกง่ายๆเป็นดอกตั้งแต่เป็นดอกเฉพาะลำต้นนะครับเด้อในกิ่งก้านบ่เป็นดอกครับมันสิแทงขึ้นน้ำต้นเลยเนาะเป็นดอกได้แต่พื้นดินเลยครับเงาของต้นเป็นดอกได้เบิดครับเป็นดอกได้เบิดตามลำต้นครับต้นนั้นนี่เป็นดอกเฉพาะลำต้นครับในกิ่งก้านบ่เป็นดอกครับแปลกยังแปลกอีกแบบนึงครับงามเนาะพุทธดอกมันพระดาบไปเพิ่งดอกนั่นดูดอกใหญ่ๆพระดอกเบิ่งดอกมันเนาะครับดอกสวยสวยสามารถเป็นดอกได้ตั้งแต่เหงาใต้ดินเลยต้นนั้นนี่แต่กิ่งก้านบ่เป็นดอกนะครับเด้อกิ่งก้านกิ่งก้านบ่มีดอกเด้อครับผมเฉพาะลำต้นครับเป็นดอกเฉพาะลำต้นใครปลูกไว้ก็มาคอมเมนต์ในเด้อจ้าว่าเคยใส่ประโยชน์จังใดหรือว่าเคยกินทั้งด้านสมุนไพรก็มาบอกมากล่าวกันมาให้ความรู้เพิ่มเติมได้เด้อจ้าบ่หวงเด้อเป็นดอกไม้สวยแปลกครับหรือว่าวัดใดปลูกไว้แล้วต้นใหญ่กว่านี้จ้าก็มาคอมเมนต์ได้นี่ก็ลูกสวยๆบ่ล่ะคุณผู้ชมใครเคยกินลูกมันก็บอกให้เด้อจ้ารสชาติเป็นจังใดเพราะเฮาบ่ได้เอาลงมามันอยู่ในวัดอันนี้ซอดอกนะครับนี่ซอดอกครับสามารถเป็นดอกได้ตั้งแต่เหงาเลยครับโคนต้นเลยขึ้นไปได้เบิดครับอย่างมันก็เป็นดอกบ่ได้อย่างมันก็เป็นยาภายนอกเด้อคุณผู้ชมเด้อห้ามเลือดจ้าเป็นยาห้ามเลือดครับใส่เป็นยาห้ามเลือดมีแผลแผลครับลูกใส่อย่างครับเป็นจังใดคุณผู้ชมมื้อนี้ก็อีสานมาดามตีกพามาเบิ่งสมุนไพรต้นสาลาเด้อจ้ะก็ฝากไว้ในเด้อต้นไม้มีคุณค่าแบบนี้เนาะปลูกไว้อนุรักษ์ไว้ใส่ได้ทั้งไม้มันเอาไปเฮ็ดเงินเฮ็ดซานเฮ็ดเฟอร์นิเจอร์ต้นมันก็อย่างมันก็กินได้หมากมันก็กินได้เอาเป็นว่าก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อจ้าขอบคุณครับที่และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วจ้าเวลาอีสานมาดามตีเพิ่นไปท่าอย่างมันก็สิเด้งตึ้งขึ้นจังซี่นะคุณผู้ชมมื้อนี้ขอฝากไว้ได้เด้อจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับ